ช่วงที่2นี้นะคะเรากลับมาพบกันนะคะพร้อมกับนี่เลยค่ะผลงานเซรามิกนะคะที่เรายังคงอยู่หน้าโรงงานผลิตนะคะแล้วก็พร้อมด้วยพี่พรนะคะซึ่งตรงนี้ที่เรายืนนะคะก็คือเป็นแหล่งที่ผลิตอีกอย่างนึงอีกขั้นตอนนึงนะคะนั่นก็คือการขัดแล้วก็ลงสีแล้วก็พ่นด้วยใช่ไหมคะพี่พรค่ะในส่วนขั้นตอนนี้ค่ะพี่พรเริ่มต้นเลยทำอะไรบ้างหลังจากที่เผาได้ตัวบอดี้แล้วก็เอามาขัดผิวให้เรียบเรียงเพราะว่าแล้วก็เอาไปพ่นตรงนั้นเป็นพ่นเนื้อพ่นสีเนื้อตรงนี้ค่ะแล้วก็พ่นแก้มแล้วก็พ่นส่วนของผมพ่นเสร็จแล้วเราก็ลงมาลงเพ้นตรงนี้นะคะสีที่เราใช้นี่เป็นสีอะคริลิกค่ะอะคริลิกค่ะมีการมาผสมอะไรอีกไหมผสมค่ะผสมส่วนผสมสีมากกว่าก็คือก็เป็นสีอะคริลิกผสมสีโดยใช้เชื้อน้ำแล้วในส่วนของขั้นตอนการลงนี่ก็จะมีพนักงานอยู่2ท่านจะมี3ท่านเพ้นด้านในอีกท่านนึงเป็น3ท่านแล้วก็จะมีเพ้นเสื้อเพ้นตาเพ้นในก็ตามปกติของส่วนของตุ๊กตาค่ะค่ะมาดูเนี่ยค่ะองค์นี้เท่าที่ดูแล้วการผลิตองค์นี้นะคะไม่เหมือนองค์เล็กค่ะค่ะพิมพ์นี้เป็นยังไงคะพี่พรพิมพ์จะแยกส่วนเป็นชิ้นๆเพราะว่าถ้าเอามาทําเป็นชิ้นใหญ่ๆเนี่ยมันจะถอดค่อนข้างยากแล้วก็จะแตกหักเสียหายขณะที่ว่าเราค่อยๆแกะทีละชิ้นทีละชิ้นก็ยังมีพับมีคองอบ้างแล้วแต่เพราะว่าการทำสูญเสียเยอะชิ้นใหญ่ค่ะชิ้นใหญ่จะสูญเสียเยอะทำยากกว่ายากกว่าวิธีการทำเหมือนกันแต่ว่ามันจะยากกว่าตรงที่มันสูญเสียเยอะกว่าเพราะว่าแต่ละคือชิ้นใหญ่ใหญ่มากและเล็กมากก็ผลิตยากอยู่แล้วก็คือต้องกลางๆอันนี้ได้ประมาณนี้ง่ายใช่ประมาณนี้ทำได้แล้วอย่างเนนองค์นี้ค่ะมีกี่ชิ้นส่วนที่เอามาประกอบกันมากแต่ประมาณ10ชิ้นค่ะหัวต่างหากพิมพ์จะเป็นบล็อกเดียวกันแต่ว่าแยกชิ้นส่วนกันประมาณ10ชิ้นค่ะก็คือวิธีการหล่อพร้อมกันเหมือนกันหมดแล้วก็เริ่มแกะจากหัวจากตัวค่อยๆแกะลงไปข้างล่างค่ะแล้วมาต่อไม่ต่อค่ะก็คือเป็นชิ้นอย่างนี้เลยค่ะแต่ว่ามาก็เป็นตัวเลยแต่ว่าพิมพ์ก็แค่จะเป็นชิ้นๆแล้วก็มาวางใช่ไหมค่ะแล้วอย่างนี้แล้วเวลาวิธีการประกอบคว่ำอ๋อไม่คว่ำค่ะเราหล่อจากข้างบนเสร็จแล้วเราก็เปิดจุดด้านล่างอ๋อให้น้ำออกข้างล่างค่ะก็คือจะไม่เหมือนองค์เล็กใช่องค์เล็กจะต้องเทเอาแต่อันเนี้ยมันหนักเราก็ใช้วิธีข้างล่างเอาออกอ๋อแล้วในส่วนของหมวกนี่ก็เพิ่มขั้นตอนหน้าหนาวค่ะก็คอลเลคชั่นใหม่ใส่แว่นใส่หมวกให้เข้ากับยุคหน้าหนาวให้เข้ากับลำปางด้วยใช่แล้วหมวกนี้ก็คือเราได้มาจากที่ไหนเอ่ยก็เราให้พนักงานรับไปทำที่บ้านก็คือให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะแต่แว่นนี้เราทำกันเองก็ถือว่าดีนะคะทำให้เรามีแบบเพิ่มความน่ารักขึ้นมาอีกการที่จะเป็นแค่เน้นธรรมดาทั่วไปแล้วก็ยังมีการพัฒนาค่ะคุณผู้ชมให้ตอนแรกนี่ไม่ลืมตาใช่ไหมค่ะตอนนี้พอมาดูอีกทีนึงอ้าวเริ่มมีลืมตาด้วยเหมือนองค์ใหญ่นี้นะคะก็คือจะมีตาเบลอใช่ไหมไอเดียนี้คือคิดยังไงเอ่ยทำไมถึงให้ตาเบลออะไรอย่างเงี้ยก็หลับตาแล้วก็มีลืมตาบ้างเพราะบางทีคนไม่ชอบหลับตาเพราะว่าความรู้สึกของคนก็คือหลับเหมือนคนขี้เกียจเขาก็จะไม่เอาตุ๊กตาหลับตาเข้าบ้านเลยจะนอนตลอดเวลาหากินลำบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะความเชื่อของคนเราก็เลยลองเขียนเปิดตาดูก็โอเคน่ารักดีนะแล้วก็มีตาโตๆด้วยเหมือนกันใช่ค่ะตาโตก็เป็นตัวนี้นี่ตาโตนี่ค่ะคุณผู้ชมตาโตก็จะดูเหมือนแบ๊วน่ารักมากแก้มป่องๆหัวแบบผ่องๆน่ารักค่ะแล้วในส่วนของการขั้นตอนพวกนี้เนี่ยมีขั้นตอนไหนที่ยากที่สุดไหมยากที่สุดก็น่าจะเป็นเพ้นการลงสีต้องใช้ความละเอียดแล้วไวก็ไม่ได้ถ้าไวมันก็พลาดปุ๊บก็เสียเลยเพราะว่าจะมาซ่อมแซมอะไรมันก็ไม่ได้แล้วเพราะเคยเสียกันนี่มันจะซึมเข้าไปเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมันจะไม่แห้งไวแล้วหลังจากที่เราลงสีเสร็จแล้วแบบนี้เราต้องไปทำอะไรต่อ
หลังจากรอสีแห้งเสร็จแล้วก็ไปพ่นเคลียร์ทับอีกทีนึงเคลือบค่ะเคลือบเงาเหมือนเคลือบเงาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ความแตกต่างกันก็คือตัวนี้ยังไม่ได้พ่นเคลือบอันนี้ก็คือพ่นเคลือบแล้วค่ะคุณผู้ชมจะแตกต่างกันนิดนึงก็คืออันนี้สีออกจะอ่อนๆหน่อยใช่จะเข้มขึ้นค่ะอันนี้จะเข้มขึ้นแล้วก็จะดูเงามีความสมูทกว่าเดิมมีมิติขึ้นมีมิติขึ้นแล้วมาถามในส่วนของโอท็อปบ้างดีกว่าเราเริ่มต้นที่จะเข้าไปทำโอท็อปเนี่ยมีอุปสรรคอะไรบ้างก็ในเรื่องข้อมูลเราต้องทำข้อมูลทำรายงานเหมือนกับเริ่มทำรายงานให้รู้ว่าขั้นตอนตัวเนี้ยมายังไงก็คือเริ่มจากรอจากอะไรยังไงทุกอย่างคือเป็นรายงานขึ้นมาเป็นเล่มแล้วเราก็ส่งพร้อมกับสินค้าทำกล่องบรรจุให้สวยงามค่ะแล้วก็ส่งเข้าประกวดคัดสรรใช่เห็นพี่บอกว่าปีหน้าก็จะมีคัดสรรอีกใช่แล้วในส่วนของเนนที่เราทำเนี่ยค่ะแต่ละวันมีการจำหน่ายออกไปเยอะแค่ไหนก็ถ้าหมายถึงการผลิตนี่ประมาณ100ถึง150ถึง200แล้วแต่แบบแล้วแต่ความยากง่ายของงานถ้าออกก็ประมาณถ้าออกจริงๆอ่ะประมาณวันนึง300 500ก็ออกได้ค่ะก็ถือว่าเป็นที่นิยมเนาะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าหรือว่าคุณผู้ชมนะคะสนใจที่จะสั่งซื้อหรือว่าสนใจที่จะ เลือกซื้อเนี่ยสามารถไปเลือกซื้อได้ที่ไหนก็ที่โรงงานได้เลยมาซื้อที่นี่ได้หรือว่าสั่งมีเว็บไซต์ไหมคะเว็บไซต์ไม่มีไม่สะดวกเท่าไหร่ถ้าอย่างนั้นก็เป็นเบอร์โทรติดต่อเข้ามาแล้วกันนะคะที่หมายเลขอะไรเอ่ยหมายเลข0898514278ค่ะคุณพี่พรโดยตรงเลยใช่ค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจจะทำธุรกิจเซรามิกนะคะยิ่งตอนนี้ก็ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงเลยทีเดียวสำหรับเนนองค์น่ารักแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะติดต่อมาได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะคะแล้วก็ท่านใดที่สนใจจะเข้ามาศึกษาหาความรู้พี่พรยินดีที่จะให้น้องๆเข้ามาดูงานที่นี่ได้ไหมยินดีค่ะค่ะก็สามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะแล้วก็นี่คือต้นตำรับของเนนน้อยค่ะนี่เนนน้อยนี่ที่เรามาพูดคุยอยู่นี้คือโรงงานไปโคสิบเซรามิกนะคะอยากมาก็มากันได้ที่บ้านเลขที่171หมู่6ตำบลต้นธงชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางค่ะค่ะพี่พรคะอยากให้พี่พรฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ค่ะว่าการทำผลิตภัณฑ์โอท็อปนี้มีคุณค่ายังไงก็สินค้าโอท็อปของทั่วประเทศนะคะค่ะมีคุณค่าแล้วก็น่าสนับสนุนน่าให้ความคือเราต้องสนับสนุนคนไทยด้วยกันแล้วก็อยากจะฝากกับทุกคนด้วยว่าถ้าเกิดเราทำสินค้าขึ้นมาเนี่ยเราทำด้วยใจด้วยคุณภาพบางกรณีที่เราถูกคนเอาเปรียบก๊อปปี้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็สู้เราก็ต่อดิ้นรนเพื่อหาสินค้าใหม่ๆให้มาพัฒนาของเราก็อยากจะให้ทุกคนสนับสนุนสินค้าโอท็อปของเมืองไทยนะคะสินค้าของเราก็ทำขึ้นมาเพื่อด้วยใจรักเพื่อคุณภาพของสินค้าเราอยากจะให้ทุกคนสู้กันต่อไปอะค่ะนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะฝากด้วยกันแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ชมโอท็อปทัวร์ทั่วไทยนะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่พรมากๆค่ะที่มาให้ข้อมูลของเรานะคะแล้วก็พาพวกเราเยี่ยมชมภายในโรงงานมาดูขั้นตอนการผลิตว่าออกมาตัวน่ารักแบบนี้นะคะเขาทำกันยังไงนะคะแล้วก็ในส่วนโอท็อปทั่วไทยในคราวหน้าเราจะพาไปดูวิธีการทำผลิตภัณฑ์โอท็อปที่ไหนนั้นนะคะอย่าลืมติดตามรับชมกันแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้น้ำหวานกับพี่พรค่ะต้องจากลาคุณผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันโอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะตอนนี้กำลังทาสีอะไรเอ่ยวาดปากอันนี้เป็นเนนนะคะคุณผู้ชมลงสีปากอ๋อมีทำเป็นมุมปากด้วยนะอะไรนะตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยเราก็ไม่ได้สังเกตดูอ๋อก็จับปากทำยากไหมตอนแรกตอนนี้ชำนาญหรือยังพอได้วันหนึ่งทำได้เยอะไหมคะเราได้ไปฝึกไปเรียนที่ไหนมาไหมใจ
ก็คือเราไม่ได้จบอะไรมาเกี่ยวกับเรื่องศิลปะพวกนี้ใจรักที่นี่เขาก็มีการสอนให้ก่อนที่จะทำใช่ไหมคะเรียนนานนะมาฝึกที่นี่นานนะพี่พรคะเนี่ยเห็นน่ารักน่ารักแบบนี้หลายๆแบบเมนเนี่ยค่ะต้นฉบับเราเองทุกตัวเลยไหมต้นฉบับเราเองทุกตัวค่ะเพราะว่าความตั้งใจของเราคืออย่างที่บอกตอนแรกก็คือใส่บาตรตอนเช้าก็มันยังไงล่ะอย่างที่น้ำหวานเนี่ยค่ะได้อุ่นหนุนไปแล้วในงานซีรามิกนะคะใช่จะเป็นองค์ที่หลับตานะคะแต่ตอนนี้เป็นคอลเลคชันใหม่ลืมตาแล้วถ้าเกิดใครชอบสะสมเนี่ยนะคะคงจะต้องเอาไปอีกสัก 2-3 องค์ค่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการขัดกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรเอ่ยชื่อติ๊กค่ะพี่ติ๊กขัดมานานหรือยังคะขัดมาได้4 เดือนแล้วค่ะ4 เดือนค่ะแต่ก่อนขัดอะไรมาก่อนไหมไม่เคยขัดค่ะท่านจะมาขัดตรงนี้ถึงว่าอีคือขัดห้องน้ำมาก่อนหรือเปล่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่ามันเรียบแล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้ค่ะต้องสัมผัสดูอ๋อจับดูว่าเรียบไหมใช่ไหมที่ขัดนี่ก็คือเพื่ออะไรเพื่อให้มันสวยงามให้มันเรียบจะได้เอาไปพ่นแล้วระบายสีได้สวยก็นั่งทำกัน2คนใช่ไหมคะเนี่ยมาช่วยเขาบ้างปกติจะแพ็คอะไรเนี่ยค่ะแพ็คของแสดงว่านี่ออเดอร์เยอะก็เลยต้องมาช่วยกันถ้าไม่ทันก็จะช่วยสำหรับนี่ก็เป็นการพ่นสีของเนื้อคนนะคะว่าให้มีความใกล้เคียงใช่ไหมคะพี่นี่ต้องมีการเรียกว่าอะไรอ่ะผสมสีใช่ครับมีสูตรไหมคะพี่แล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงว่าความหนามันจะมากแค่ไหนคะพี่ประมาณ2 รอบครับประมาณ2 รอบเราดูแล้วมันไม่ขาวหลังจากลงสีเพ้นสีเรียบร้อยแล้วเราก็จะเพิ่มความมันด้วยการเคลือบอุ้ยแห้งละเนี่ยค่ะขึ้นมาปุ๊บแห้งเลยแห้งเลยแล้วตาเขาไปไหนคะทีเนี้ยตาก็จะโดนเคลือบไว้เดี๋ยวพอเผาออกมาอีกทีมันก็จะโผล่มาอย่างเงี้ยนะจริงเหรอค่ะเผาอีกทีก็คือจะออกมาเป็นแบบนั้นเลยแปลกจังอ่ะแล้วมันก็จะเงาแบบนี้ใช่ทั้งนี่คือแห้งไปเลยแห้งไปเลยพออบแล้วจะเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะ อันนี้เป็นเคลือบเงาคือเราเน้นความสวยเมื่องั้นเถอะมันเป็นงานชิ้นงานที่สำหรับโชว์ความสวยงา มถ้าไปตั้งในห้างไฟส่องดูมันก็จะนะสวยกว่านี้อีกเยอะอะไรประมาณอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าเป็นอย่างชามกาไก่อย่างนั้นนะคะเขาอีกอย่างนึงใช่ไหมดินอีกชนิดนึงค่ะเป็นดินสโตนแวร์เอเทนแวร์ถ้าเกิดเราสังเกตดูเวลาเราไปซื้อชามเนี้ยเขาจะบอกว่าใช้ในไมโครเวฟได้อ๋อนี่ก็คือจะมีความแตกต่างระหว่างการใช้พวกนี้นั่นเองใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมที่เวลาซื้อชามนะคะต้องดูให้ดีๆอย่าเอาไปเข้าไมโครเวฟนะคะอันไหนที่เขาห้ามเนี่ยเพราะว่าจะเป็นอันตรายต่อเราด้วยเพราะบางทีมันจะเป็นขอบทองก็เข้าไม่ได้มันไม่ได้เข้าได้ทั้งหมดทุกชิ้นไป